สวัสดีครับเพื่อนๆทุกวันนี้การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิตของพวกเราแล้วสำหรับบางท่านก็จะมีการใช้งานที่หนักๆเลยอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงหรือว่าถ่ายวิดีโอหรือดูวิดีโอที่โหลดมานะครับการใช้งานเหล่านี้นะครับก็จะใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ภายในโทรศัพท์ของเรามากซึ่งก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราอยู่บ้านแล้วถ้าบังเอิญเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกล่ะถ้าเรายังไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ปัญหาเริ่มเกิดแล้วล่ะครับเพราะว่าจะไปยังไงล่ะเพื่อนๆก็คงจะคิดได้นะครับว่าเอ๊ะเราก็ซื้อ power bank มาใช้งานสิไม่เห็นจะยากอะไรเลยนั่นแหละครับที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปเลยคิดถูกเลยครับที่จะหา power bank มาใช้งานเพราะเราสามารถชาร์จโทรศัพท์ของเราที่ไหนก็ได้แต่ครับมันมีคำว่าแต่คืออย่างนี้ครับไอ้คำว่าแต่ที่ว่าของผมเนี่ยเพราะว่า power bank มันไม่ได้มียี่ห้อเดียวความจุเดียวและก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่างเมื่อก่อนจะได้ยินคำโฆษณาความจุเยอะๆอย่าง 30,000 40,000 หรือ 50,000 มิลลิแอมกันเลยก็มีอันนี้ไม่ขอกล่าวถึงยี่ห้อครับเพราะว่าเยอะซึ่งขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นวิธีการจูงใจทางการตลาดชนิดนึงเพราะตัวเลขมิลลิแอมยิ่งมากคนก็ต้องเข้าใจว่ามันดีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมากซึ่งก็จริงครับก็ถ้ายิ่งมากมันก็ยิ่งดีแต่คงจะไม่ดีถ้าเกิดไอ้ความจุที่ว่านี่นะครับพูดขึ้นมาเฉยๆเหมือนเอาละพี่พอใจจะขายหรือบอกสัก 30,000 พี่ก็บอก 30,000 เลยแล้วกันแต่คนซื้อนี่ครับจะช้ำใจเพราะบางครั้งนะครับเอามาชาร์จโทรศัพท์ได้ไม่ถึงรอบก็หมดละจนเดี๋ยวนี้คนซื้อเขารู้ไตกันหมดละแต่ยังดีครับหลังๆที่บางครั้งเราสามารถจะเชื่อถือ power bank บางยี่ห้อได้ซึ่งความจุตรงกับที่ระบุนะครับอย่างเช่น 10,000 มิลลิแอมก็ควรจะชาร์จมือถือ 3,000 มิลลิแอมได้ประมาณ2รอบถึง2รอบครึ่งเพื่อนๆคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันชาร์จไม่ได้3รอบ 10,000 หาร 3,000 ก็น่าจะได้3รอบนะแต่จริงๆก็คือการแปลงไฟขึ้นจาก 3.7 โวลต์ไปที่5โวลต์ของ USB นะครับแล้วก็แปลงลงจาก5โวลต์มาที่ 3.7 โวลต์อีกครั้งที่มือถือนะครับแบตเตอรี่มือถือก็จะมีการสูญเสียไปในรูปแบบของความร้อนเราจะรู้สึกได้ว่าร้อนขึ้นที่ power bank เราหรือว่าที่มือถือเราขนาดชาร์จนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเรามี power bank ที่มีความจุสูงแล้วก็คงจะสบายใจได้แล้วใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ยังมีอีกนะครับก็คือสิ่งที่ต้องสังเกตก็คือ power bank ก็มันจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ภายในนะครับซึ่งแบตเตอรี่ของมันเองก็จำเป็นต้องชาร์จไฟเข้าไปเหมือนกันถ้าความจุมากนะครับก็คือมันก็ต้องชาร์จนานมากขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับโดยทั่วไปนะครับ power bank ก็จะมี input ครับที่5โวลต์1แอมป์ซึ่งถ้าเอาโวลต์คูณแอมป์ก็จะได้กำลังวัตต์ออกมาก็คือ5คูณ1ก็ได้5วัตต์ใช่ไหมครับ power bank ที่ความจุประมาณ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับก็ถ้าใช้หัวชาร์จปกติอย่าง5โวลต์1แอมป์เนี่ยครับก็น่าจะชาร์จกันประมาณ 7-8 ชั่วโมงเลยถ้าเกิดอย่าง 15,000 มิลลิแอมป์ล่ะอันนี้อาจจะต้องชาร์จกันข้ามคืนเลยนะครับเพื่อนๆรู้สึกไหมครับว่ามันช้ากว่าจะเต็มโหขนาดผมพูดเองผมยังขัดใจเลยเอาล่ะครับพูดกันขนาดนี้แล้วขอขายของกันเลยแล้วกันแนะนำตัวนี้กันเลยครับกับ power bank ของ U2U ที่เรา OEM กับทาง Imato นะครับรุ่น IMT M09H นะครับซึ่งมีความจุ 10,000 มิลลิแอมป์ตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมเกรด A นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดด้วยสวิตช์เปิดปิดที่ว่านี้ดีตรงไหนเอ่ยมันมีข้อดีอย่างนี้ครับ power bank ที่มีสวิตช์นะครับก็คือหมายถึงว่าเรากดเปิดถึงจะปล่อยไฟแล้วก็สามารถปิดเพื่อระงับการปล่อยไฟได้สมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จะไม่ปล่อยไฟถูกไหมครับซึ่งก็มีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อเราไม่ปล่อยไฟไปก็จะไม่มีไฟเลี้ยงวงจรเพื่อเช็คระบบไฟนะครับก็คือผ่านไปเดือน2เดือนแล้วก็ยังมีไฟอยู่ใน power bank นะครับข้อดี1ในหลายๆข้อเลยดีกว่าก็คือจะมี output เป็นระบบ quick charge 3.0 นะครับซึ่งจ่ายไฟได้มากกว่าระบบปกติถึง4เท่ามากสุดก็คือ12โวลต์ 1.5 แอมป์ก็18วัตต์ถ้าวัดจริงๆก็อาจจะไปถึง20วัตต์นะครับแล้วยังมี port type C ด้วยเป็น port input และ output ใน port เดียวกันซึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็จะใช้พอร์ตลักษณะนี้แหละครับจ่ายไฟและรับไฟได้ที่5โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับก็ประมาณ12วัตต์เน้นๆยังมีอีกครับก็คือไม่ใช่แค่จ่ายไฟได้เร็วการชาร์จหรือรับไฟเข้าไปในตัวมันนะครับที่จะเก็บไว้ก็รับไฟได้เร็วเหมือนกัน
ก็คือเป็นระบบ Quick Charge รับไฟได้ที่9โวลต์2แอมป์ถ้า9คูณ2ก็ได้18วัตต์นะครับซึ่งก็อาจจะไปถึง20วัตต์เหมือนกันแล้วไอ้18วัตต์หรือ20วัตต์ที่ว่านะครับแปลมาเป็นยังไงเอ่ยก็คือสามารถชาร์จจาก0ถึง100ได้ในประมาณ3ชั่วโมงก็เต็มแล้วแล้วจริงๆเราไม่ได้ใช้หมดจนถึง 0% นะครับไม่ได้ใช้จนดับประมาณว่าเราใช้แล้วก็กลับมาชาร์จแค่ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็เต็มแล้วสามารถใช้ไปได้อีกวันถึง2วันได้สบายๆ Power Bank ที่ทาง U2U OEM กับ Imato นะครับก็คือตัวนี้ทาง Imato ได้ทำเซอร์ติฟายกับทาง Qualcomm ไปแล้วผมไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆอาจจะรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับ Qualcomm นะครับซึ่ง Qualcomm ก็คือบริษัทหนึ่งที่ผลิต CPU ชิป Snapdragon ให้กับมือถือรุ่นเรือธงหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดนะครับจบแล้วครับสำหรับการขายของต่อไปจะเป็นของที่ให้ไปใช้ด้วยกันดีกว่าครับเพราะ U2U ซะอย่างนี่เลยครับ Quick Charge 3.0 Charger เพราะอะไรเราถึงเสนอ Quick Charge Charger 3.0 ได้ให้ด้วยนั่นเหรอครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะ Power Bank ตัวนี้นะครับจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือว่าไม่ได้ประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดไม่ได้ใช้ร่วมกับตัว Quick Charge 3.0 นะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวชาร์จ5โวลต์1แอมป์ถึงมันจะรับได้ไวแต่ว่าถ้าจ่ายมาน้อยมันก็ต้องใช้เวลาจนกว่าจะเต็มก็ 7-8 ชั่วโมงซึ่งทาง U2U เลยจัดให้เลยครับตัว Quick Charge 3.0 ที่มีกำลังมากกว่าระบบธรรมดาถึง4เท่าไปใช้ด้วยกันและยังมีสาย Micro USB และสาย Type C ไปให้อีกนะครับซึ่งสายนี้ถึงแม้จะเป็นสายสั้นๆนะครับแต่ว่ารองรับกระแสได้ถึง3แอมป์ได้สบายๆเลยทั้งหมดนี้นะครับเพียง 1,650 บาทเท่านั้นพร้อมส่งและเก็บเงินปลายทางครับขออนุญาตจบคลิปเลยครับขอบคุณครับขายของเสร็จแล้วสวัสดีครับ